大家好，欢迎再回到 Cost 不健康通识大 Step 2.1 今天是第40集了，วันนี้ก็เป็น day ที่40กันแล้วนะคะ โอเคเอาใหม่ โอเค好等一下啊，好，今天是第40集นะคะ，ตอนที่40กันแล้วเนาะ。我们来看看第850นะคะ，หน้าคำที่850นะคะ。เดี๋ยวดูกันเลย。这里，今天的内容，今天的内容不难นะคะ，วันนี้ไม่ยากนะคะ，วันนี้แบบสบายๆเลย。来看看信号好吗？สัญญาณได้ไหมโอเค好的你好今天有几个朋友请假去外国了请假去外国玩去台湾去中国玩了啊那没关系现在不方便可以以后再回来学一学今天我们看850第一个词是科啊科我们看科科呢是量词นะคะคำว่าคือตัวนี้คือเออเป็นลักษณะนามของต้นไม้นะคะเป็นลักษณะนามของต้นไม้แปลว่าต้นอย่างเช่นต้นไม้หนึ่งต้น一棵树它是树的量词树树就是ต้นไม้的意思树นะคะ它树就是ต้นไม้เนี่ย这棵树又高又大这棵树可而可这棵树又高又大又高又大啊一起来看又什么又什么啊我们先看这个这棵树这棵树是什么意思呢啊一起来看树就是ต้นไม้的意思对吧啊树就是ต้นไม้啊然后它的量词就是棵很多人说一个树两个树不对啊那个你真的想不起来真的想不起来你可以用个但是真正的就是真正的量词就是树真正的量词或者正确的量词正确就是提土当人你看用可哈大家看那还是可把来看ต้นไม้ต้นนี้ทั้งสูงทั้งใหญ่对了ต้นไม้ต้นนี้ทั้งสูงทั้งใหญ่对这棵树ต้นไม้ต้นนี้怎么样呢又高又大老师给大家复习一下这个又和又的用法还记得吗又和又的用法又就是ทั้งอะไรและอะไรนะคะเป็นไวยากรณ์ที่ใช้บ่อยมากทั้งและนะคะซึ่งมีการบอกว่ามีเพียบพร้อมทั้งสองสิ่งถ้าเป็น adjective ตรงนี้ก็จะเป็น adjective เหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าเป็น verb มันก็จะต้องเป็น verb เหมือนกันและถ้าเป็นเรื่องสมมติเป็นถ้าสมมติในกรณีเป็น adjective สิ่งหนงซือเนี่ย如果是好的意思好的形容词后面必须也是个好的意思但是如果是不好的后面也是不好的懂吗ถ้าสมมติว่าข้างหลังเป็น adjective ที่สื่อความหมายเป็นเรื่องที่ดีเรื่องที่ดีเช่น好เนี่ย又好这里的东西又好又โฉอย่างเงี้ยไม่ได้นะทั้งดีทั้งน่าเกลียดไม่ได้อ่ะถ้าดีข้างหลังก็ต้องแบบอะไรด้วยแล้วก็เขียนฮะยู่ห่าวยู่เจี๊ยส์ทั้งดีแล้วก็แบบทนทานอะไรเงี้ยได้หรือถ้าไม่ดีเช่น这里的菜又不好吃又贵ไม่อร่อยด้วยแพงด้วยอะไรแบบนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะเป็น adjective ก็ได้แต่ต้องเป็นในทิศทางเดียวกันความหมายในทางเดียวกัน或者是动词的话呢动词就比较容易一点比如说又吃又喝他整天什么都不干又吃又喝那个เขาเนี่ยทั้งวันไม่ทำอะไรเลย只
只知道又不行，应该说啊，他整天什么都不干，就在家里啊躺着又吃又喝，什么都不干啊，ก็นอนอยู่บ้านแบบกินนอนดื่มเนี่ยไม่ทำอะไรเลยนะคะเนาะ这家饭馆的菜又便宜又好吃，可以又便宜又好吃，这样可以ถูกด้วยราคาแบบย่อมยาวใช่ไหมคะแล้วก็好吃ด้วย อร่อย又或者说又好吃又干净啊ถูก อร่อยด้วยสะอาดด้วยอะไรแบบนี้นะคะ都行然后都行这就是又和又的用法นะคะอันนี้เป็นไวยากรณ์ที่ทบทวนให้นานแล้วไม่ได้เจอไวยากรณ์ตัวนี้นะคะแต่อย่าลืมจะชื่อชิ้นเดอร์สเคอร์นะคะใช้กับชู้โดยเฉพาะเลยนะคะนะใช้กับชู้โดยเฉพาะเลยนะก็ไปลองฝึกกันนะคะ这个不难นะ第一个我说了今天的课不难很轻松นะคะชดเชยวันที่ยากๆนะชดเชยวันที่ยากๆอ่ะโอเค好那么我们来看第二个词นะคะ咳嗽咳嗽啊咳嗽是动词咳嗽你看这个咳嗽的字这两个字它的偏旁都一样就是有什么口这里的偏旁也有口肯定有口有关跟口有关就是有空个把奶奶咳嗽嗽轻声不是咳嗽咳嗽咳嗽啊什么意思呢就是ไอ นะคะ啊有点咳嗽有点咳嗽就是ไอ你น่อย ไม่ใช่咳嗽一点啊有点咳嗽好像我有点咳嗽啊所以得戴口罩所以得戴口罩ก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยอะไรแบบนี้นะคะเนาะ好的我们来看例子咳嗽นะคะ咳嗽啊好我们看他感冒了咳嗽的很厉害咳咳的问题在咳的很厉害也可以你看啊他感冒了咳嗽的很厉害咳嗽的很厉害他感冒了我们先看这个感冒来看这加又加形容词加动词对对非常好你看啊น้องการนะคะรีบสรุปเลยนะคะจินเทียนนะคะพี่ยุ้ยก็ไม่อยู่นะคะพี่หมอสาก็ไม่อยู่นะคะหลายคนไม่อยู่นะอ่ะรีบเลยนะคะความหวังของหมู่บ้านเลยนะคะจินเทียนนี่ชื่อต้าจะตะใต้เปี่ยวนะคะเป็นตัวแทนของทุกคนนะคะคุณหมอซื้อตรงเขาก็พิมพ์ได้อยู่แล้วสรุปให้ด้วยยิ่งดีเลยนะคะแต่คุณหมอซื้อตรงจะบอกอยู่แล้วว่าไม่สรุปให้นะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าจะแต่งประโยคให้ใช่ไหมอ่ะน้องปลาอยากขายหวยใช่ป่ะและถ้ากันเมาละถ้ากันเมาละอเล็กซ์ค่ะกันเมาคือ什么意思นะคะใครอยู่ตรงนี้ก็ทักหาเลยกันเมาแปลว่าอะไรกันเมาคือเป็นหวัด的意思เขาเป็นหวัดแล้วถ้ากันเมาละถ้ากันเมาละกันเมาคือเป็นแบบเพราะเป็นหวัดแล้วยังไงคะ咳嗽的很厉害咳嗽应该咳嗽老师说过了咳嗽它是动词对吧然后你看这里有一个的这个的就是的二是我变化卡给吗的二怎么用呢的二怎么用的一才是量化审判表示亲属关系放在名词的后面什么放在名对放在名词前那的当然是我换审判แปลว่าของอะไรที่วางหน้าคำนามนะคะส่วน the other the other คือสมยงดานะสมยงดานะบอกผลลัพธ์ของการกระทำใช่แล้วค่ะบอกสภาพนะคะแล้วก็ผลลัพธ์นะคะของการกระทำแบบนี้เลยนะคะเราจะได้รู้เพราะเนี่ยมันจะวางหลังคำกริยาตรงนี้เห็นไหมวางหลังคำแล้วจะได้รู้ว่าเอ้ยกริยาตัวนั้นเนี่ยพอมันเกิดขึ้นแล้วมันมีสภาพหรือลักษณะนะคะอย่างไร这里就是厉害厉害是什么แปลว่าร้ายกาจก็ได้ถ้าความหมายวิธีคือร้ายกาจมากอาจจะแกมโกงอะไรก็ได้หรือร้ายแรงสาหัส
งี้ยได้หมดนะคะความหมายของเขา在这里呢就是说咳嗽的很厉害คือไอหนักมาก咳嗽的很厉害哎呀咳嗽的很厉害ไอคือแบบไอเยอะนะคะไอไม่หยุดไอหนักอะไรอย่างเงี้ย就是咳嗽的很厉害นะคะเขาเป็นหวัดแล้วไอหนักมากเขาไก่ร้านตัวถูกต้องค่ะคุณหมอถูกต้องนะ咳嗽的很厉害这就是咳嗽的意思นะคะ还有人感冒的时候去找医生医生都会问你那个有没有咳嗽有没有咳嗽这样也可以你啊อะไรนะคะไอมั้ย有没有咳嗽哦我没有咳嗽只是嗓子疼这样也可以我没有咳嗽哦ไม่มีแบบไออะไรนะแต่ว่าทำไมอ่ะนะ但是嗓子特别疼แต่ว่าเจ็บคอมากเลยอะไรก็ได้นะคะ咳嗽这些词呢你们好像都学过了还是不难呢感冒了咳嗽得很厉害啊嗯咳嗽的时候就喝或者是止咳药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 知道吗止咳药止咳药是什么药知道吗止咳药ยาแก้ไอ止就是禁止止มาจากคำว่า禁止ที่แปลว่าอะไรคะ知道吗禁止ที่แปลว่าห้ามใช่ไหมคะ止就是禁止禁止吸烟啊禁止拍照止ห้าม所以止咳咳是咳嗽咳嗽ที่ไอ药คือยายาที่แบบเอาไว้ระงับนะคะหยุดการไอ止咳药นะคะด้วยยาแก้ไอ很好啊 OK 好我们看下可怜可怜是形容词可怜是什么呀น่าสงสาร可怜哎呀可怜น่าสงสารนะคะ比如说你看可怜这个孩子找不到家了真可怜真可怜这个小孩这个小孩找不到家了我们先看这个这个小孩找不到家了真可怜真可怜哈这个小孩小孩找不到家了找不到家了真可怜这个小孩小孩就是小孩子小孩子那哈听小孩小孩那哈他有两个意思一个呢就是另外一个是look 的意思 children 也可以 kiss 也可以นะคะนะเด็กน้อยคนนี้หาบ้านไม่เจอแล้วน่าสงสารจริงๆด้วย这个小孩เด็กน้อยคนเนี้ย找不到找是หา找แปลว่าหา可是找不到找แปลว่าหานะคะ然后呢这个不到这个不到它是补语补语结果补语บอกผลลัพธ์ของคำว่า找ว่าเป็นไงคะไม่เจอไม่ได้แปลว่าหาไม่ถึงนะถ้าเต้าเต้าตังต้องสื่อแปลว่าถึงจริงแปลว่าถึงแต่เวลาที่มันทำหน้าที่เป็นปู่อยู่มันแค่บอกถึงสำเร็จหรือไม่สำเร็จถ้าเจาเต้าคือหาเจอสำเร็จแล้วหาสำเร็จคือหาเจอเจาปู่เต้า就是หาไม่สำเร็จหาไม่เจอ小孩找不到家นะคะนี่ค่ะปู่อยู่然后再加宾语ค่อยใส่กรรมตามหลังกรรมจะอยู่ข้างหลัง object อยู่ข้างหลังนะคะ宾语在后面宾语在后面คนไทยชอบพูดว่าหาบ้านไม่เจอ所以很多泰国人说找家不到ไม่ได้找不到家找不到家补语放在动词后นะคะวางติดกับ verb ได้เลย找不到家了มีเลยด้วยเกิดขึ้นแล้ว找不到家了นะคะ虽然今天的词容易但是有很多那个语法点น
นะทุกท่านสามารถฟูซีอีกครั้งนะคะวันนี้ถึงแม้ศัพท์จะง่ายแต่ว่าก็มีพวกไวยากรณ์นะคะให้ทบทวนนะชื่อก็小孩เด็กน้อยคนนี้找不到家了所以呢怎么样真可怜真就是จริงจริงจริง可怜น่าสงสารไอ้ย่าน่าสงสารจริงๆนะ真可怜真可怜นะคะ我把这个月的工资花完了哎可怜的我呀可以今天才几号13号你就把这个月的工资花完了真可怜啊我要可怜的我呀哦可怜的我ชอบอันนี้มาก可怜的我呀เป็นคำติดปากคนจีนเคย说是中国的口头禅ไปแล้วโอ้ยสงสารตัวสงสารตัวเองจริงๆเลยอารมณ์แบบสงสารตัวเองจริงๆเลยไอ้อะเขินเลียนตัววอเขินเลียนตัววอพูดกับเพื่อนโอ้ยเธอซึ่งน่าสงสารเขินเลียนตัวนี้เพราะฉะนั้นนี่เขินเลียนไม่ได้หรอจะได้บางทีก็เขินเลียนตัวนี่เธอที่น่าสงสารจังเขินเลียนตัววอฉันที่แบบช่างน่าสงสารจังก็可以นะคะโอเค这就是可怜นะอะไรที่เราสึกว่าเขินน่าสงสารก็เขินเลียนถ้าเขินอายนั้นน่ารักนะคะไม่เหมือนกันนะนี่เขินเลียนใช่ก็可是นะคะเป็นอันที่เจอบ่อยมาก可是但是都可以ที่有但是ก็ได้เหมือนกันแล้วถ้าเกิดแบบ soft หน่อยก็เป็น不过พวกนี้เหมือนกันหมดเราต่างกันไงเราเชิญเขียนไม่เหมือนกันเราจะเขียนมันก็มีอื่นๆที่ไม่เหมือนกันด้วยนะคะมันไม่มีอะไรที่มันเหมือนกัน 100% แต่หลายๆคนจะชอบถามไอ้เขอชื่อกับต้านชื่อเนี่ยใช้ค่อนข้างเหมือนกันเกือบ 100% นะคะแต่ปูกั้วเนี่ยถึงแม้จะแปลว่าแต่ว่าแต่น้ำเสียงเนี่ยจะเจอจะว่า他的语气没有可是和但是那个强啊而且呢不过一般是用在口语当中可是但是一般用在句型或者正式场合ข้อแตกต่างของ不过นะคะกับ可是但是คือ不过เสียจะใช้ในเขาเรียกว่าถ้าพูดถึงน้ำเสียงจะชิงปีที่เจอแหลมกระชิงก็คือเทียบแล้วมันจะเบากว่า soft กว่านะคะ soft กว่า2ตัวนี้เยอะเลยแล้วก็ใช้ในภาษาพูดมากกว่านะคะส่วน2อันนี้จะค่อนข้างน้ำเสียงหนักแน่นเป็นการหักมุมที่หนักแน่นแต่แล้วก็ใช้แบบเป็นทางการเพราะฉะนั้นนะสองอันนี้ส่วนใหญ่มันจะเป็นโครงสร้างอย่างเช่นเฉยแต่ใช่ใช่ไหมฮะเฉยแต่可是อะไรอย่างเงี้ยเลยแต่ว่าปูกั้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นการหักมุมเช่นโอ้พี่แต่ว่านะแต่ก็คือไม่ได้แบบแต่ว่าอย่างเลยทีเดียวจะแบบ我想去不过我把这个月的钱花完了没钱跟你们去了อยากไปพี่แต่ว่าแบบเงินใช้หมดแล้วไม่มีเงินจะไปกับเธอแล้วเนี่ยก็คือมันไม่ใช่แบบ可是แบบหลุนจริงจะหักมุมแบบขนาดนั้นแบบเพียงแต่ว่านะอารมณ์ประมาณนี้นะคะhao 我们来看这个虽然我很想去可是实在没时间你看他很忙的没时间นะคะ虽然可是นะคะ虽然可是他是一个常用的句型เป็นรูปประโยคที่ใช้บ่อยมากซุยหรานนักเรียนจดเลยนะคะเป็นโครงสร้างซุยหรานสรุปได้เลยซุยหรา和可是ที่เราจะบอกเนี่ยมันต่างกับปูกั้วอะไรว่าซุยหรานกับปูกั้วไม่นิยมใช้ด้วยกันมากๆเลยนะคะไม่ได้ส่วนกับซุยหรานเคอชื่อตันชื่อได้เนี่ยใช้ในโครงสร้างแต่บอกว่ามันก็แปลว่าแต่ว่าเหมือนกันในภาษาไทยนะคะซุยหรานถึงแม้ว่านะคะ可是แต่ว่าใช้ซุยหรานร่วมกับปูกั้วได้ไหมครับนะอย่างเช่นซุยหรานผมเห็นอยากไป不过实在没时间可以啊当然可以但是奇怪แต่ว่ามันแปลกๆมันเป็นโครงสร้าง虽然但是虽然可是ใช่ไหมส่วนใหญ่เขาจะเป็นแพทเทิร์นแบบนี้ไม่ค่อยมีมาสอนไปก่อนว่าโครงสร้างประโยค虽然不过ไม่มีนะคะเนาะส่วนใหญ่不过จะชอบใช้ว่า只不过ชอบใช้只我不过只可是只但是ได้ไหมไม่ได้นี่คือข้อแตกต่างคือความหมายไม่เหมือนกันแต่มันใช้ในโค
คนละเหมือนกับใช้คนละแพลตฟอร์มอะค่ะอารมณ์เหมือนโซเชียลอย่างเงี้ยมีแอปส้มอะแอปถามว่าไอ้พวก LINE พวก Messenger พวกแบบ WeChat พวกเนี้ยเหมือนกันไหมมันเหมือนกันเลยอีย่างแล้วมันต่างกันยังไงมันใช้คนละแบบนะคะมันใช้คนละเป็นคนละแอปกันนะคะมันจะไม่ยุ่งเกี่ยวกันมันจะไม่ยุ่งเกี่ยวกันถ้าเราอยากจะแบบเมืองจีนอ่ะก็ต้องเป็น WeChat นะคะญี่ปุ่นหรือว่าหลายๆประเทศที่ไม่ใช่ก็จะใช้เป็น LINE อ่ะสิงคโปร์เนี่ยจะชอบหรือมาเลเซียใช้ WhatsApp อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะมีกฎเกณฑ์ของเขาอยู่เช่นเดียวกันนะมันก็จำเป็นสุรันเขอชื่อตันชื่อไปนะคะโอเคมานะคะประมาณนี้เนาะนะคะอ่ะแล้วก็มาดูต่อ虽然我很想去我很想去想就是อยาก的意思去就是ไปนะคะอันนี้ก็แบบก็คือบอกถึงต้นเรื่องนะคะที่说我很想去นะ心里是想去的อยากไปถึงแม้ว่าอยากไปนะคะ可是แต่ว่านะคะ实在没时间实在ทุกคนค่ะอยากให้ดูคำว่า实在实在是什么呢实在是什么呢อเล็กซ์ใจมาน้องการคุณหมอซื้อตรงคะ知道吗实在是什么意思实在没时间没时间实在就是真的可是真的没时间紧急可是真的啊没时间没时间静静猜没时间就是没你为啦没就是没有没你时间是为啦真的没有时间นักเรียนขาอันนี้อยากให้จำโดดๆได้เลยนะคะนักเรียนจดแบบสรุปเอาไว้เลยนี่总结一下实在没有时间就是真的没有时间เราอาจจะเปลี่ยนมุมไปว่าไอ้我真的没有时我真的没时间你可以改成哎呀实在没时间โอ้ยกระดูกโกขึ้นไปแบบเอ้ยดูแบบหรูหราในการพูดนะคะเนาะมันภาษาเนี่ยเราสมมติจริงๆยิ่งเรียนอะเรายิ่งเรียนเราก็จะได้ความรู้แบบวิธีการพูดมากยิ่งขึ้นอย่างตัวเนี้ยมันจะเป็นภาษาพูดแบบระดับแบบกลางสูงไงเพราะฉะนั้นจะหลักๆต้นระดับไม่ใช่ระดับต้นนะคะ初级的是真的没时间啊中级是实在没时间啊实在不能去可真的不能去哎呀我实在帮不了你实在帮不了你ช่วยคุณไม่ได้จริงๆ是真的帮不了你实在帮不了你我实在不明白你为什么对他那么好我实在不明白ไม่เข้าใจจริงๆ ไม่เก็ตเลย你为什么对他那么好他对你这么狠你对他这么好เขาร้ายกับเธอขนาดนี้ทำไมเธอเดียบเขาขนาด实在经常使用ใช้บ่อยมากไม่ใช่ลองดูซีรีส์ได้ยินบ่อยนะนะคะ其实ไม่ได้ค่ะ其实เป็น连词เป็นคำเชื่อมประเภทคำไม่เหมือนกันประเภทคำคนละแบบนะคะ实在มันเหมือนกับ真的มันอยู่ในกลุ่มคำประเภทเดียวกันที่เป็นการบอกว่าเช่นเป็นคำขยายเหมือนคำบอกระดับอะค่ะเป็นคำบอกระดับ实在其实实在真的อะไรพวกนี้นะคะซึ่งอันนี้หมอดีว่าชีมีหมอดีว่าชีสือไม่ได้นะคะชีสือเนี่ยมันเป็นคำเชื่อมมันจะวางหน้าเหตุการณ์จริงๆอย่างเช่นชีสืออันที่จริงแล้วชีสือแปลว่าอันที่จริงแล้วชีสืที่จริงและอันที่จริงแล้วหรือแปลว่าที่จริงแล้วนะคะอันนี้สอนเสริมให้นะคะนอกเรื่องนิดนึงเนาะมันจะวางหน้าเรื่องจริงที่เกิดขึ้นหรือที่คิดไว้นะคะซึ่งมันจะต่างกับคำว่า实在实在แค่แบบวางเข้าไปแบบเฮ้ยจริงๆนะ实在没钱了我就是实在没钱了เฮ้ยแบบไม่มีเงินจริงๆแล้ว实在帮不了你了
นะคะแบบช่วยเธอไม่ได้จริงๆคือคิดเองก็จริงๆไม่ได้หมายว่าอันที่จริงแล้วส่วนชีสมันจะวางหน้าเรื่องราวด้วยกันว่าชีส很想帮你其实我其实วางหน้าวอได้其实วางหน้าวอได้แต่实在我没时间ไม่ได้ต้องเป็น我实在没时间ประเภทคำไม่เหมือนกันตำแหน่งการวางก็ไม่เหมือนกันนี่其实我很想去啊很想去或者其实我很想帮你啊其实我很想帮你可是啊我那个时候不在泰国我真的没办法帮你นะจริงๆอยากช่วยมาก但是那个时候แต่ตอนนั้น我不在泰国เราไม่อยู่ที่ไทย所以真的帮不了你的啊你再找别人吧ทดลองหาคนอื่นดูอะไรอย่างนี้นะคะเนาะอันนี้อะไรอ่ะ虽然你很可爱可是你真的是我们的孩子吗啊คุณหมอซื้อตรง你让我感动了你还记得虽然你很可爱ถึงแม้เธอจะน่ารักมากๆ可是你真的是我们的孩子吗แต่คุณเป็นลูกของเราจริงๆหรือเปล่านี่ถ่านไปแล้วชัวร์ในก็คือนี่ตูละจีเปี้ยนสารภาพมาตรงๆนี่ถ่านไปแล้วก็สัวอ่านมากี่รอบคำบทเรียนนะจำได้แม่นขนาดนี้นะคะ其实我想给你买两块蛋糕但是现在我钱不够啊可以จริงๆนะสำหรับสารภาพนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นความเป็นจริงที่เราคิดอยากจะซื้อเค้กให้เธอ2ชิ้นเลยนะอาจจะซื้อมาแค่ชิ้นเดียวก็ได้จริงๆแต่จริงๆอยากซื้อ2นะเนี่ยซื้อมาแค่ชิ้นเดียว其实我想给你买两块蛋糕但是现在我钱不够แต่ว่าตอนนี้เงินไม่พอ只能给你买一块ก็เลยซื้อมาได้แค่แบบก้อนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะคะหลายเค้กก็เลยขึ้นสายเห็นไหม我说的对吧那难怪每个字都记得很清楚一个都不漏นะ每个字都记得很清楚แบบทุกตัวอักษรจำแบบชัดเจนจำเคลียร์มากเลยชัดเจนมาก一个字都不漏แม้แต่ตัวเดียวก็ไม่หายแหละแบบ一个字都不漏คือแบบมันไม่หายไปแม้แต่ตัวเดียวคือแบบครบทุกตัว连我都没有你这么准ขนาดเราซื้อเองนะยังจำได้ไม่เป๊ะเท่านี้เลยนะให้พูดอีกทีเดี๋ยวซึ่งก็พูดไม่เหมือนนะนี่เป๊ะมากเลยเนี่ยชอบมากนะก็虽然你很可爱可是你真的是我们的孩子嘛นะคะอันเลิศเลยนะคะให้โล่ให้โล่ไปเลยให้ถ้วยรางวัลไปเลยนะคะโอเค这就是实在的意思นะคะ虽然我很想去可是อันนี้是重点นะคะ可是แปลว่าแต่ว่า可是实在没时间的我们ไม่มีเวลาจริงๆนะ实在没时间นะคะ其实เนี่ยใช้ในประโยคเจี๊ยโขได้เรื่อยๆนะจริงๆจริงจริงจริงก็เพราะว่ามันจริงๆเนี่ยคืออันที่จริงแล้วเรื่องจริงที่เกิดขึ้นหรือที่คิดไว้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นเรื่องจริงเรื่องโกหกก็แล้วแต่นะบางทีอาจจะพูดแบบจริงๆ我很爱你จริงๆอาจจะไม่ได้หลักก็ได้นะจริงๆ我很爱你很想陪你可是我不得不回国อะไรเงี้ยบางทีต้องกลับประเทศแยกย้ายกันนะก็แก้แบบอ๋อจริงๆนั้นรักมากอยากอยู่เป็นเพื่อนแต่ว่าฉันก็ต้องกลับประเทศน่ะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเจี๊ยโขก็ได้ตัวแต่มันคือเรื่องที่เราคิดเอาไว้จริงๆอย่างนั้นน่ะนะเอาตามแบบไวยากรณ์เขาอธิบายเอาไว้อย่างงี้นะคะแต่ในเรื่องจริงอาจจะเป็นเรื่องโกหกอะไรซับซ้อนมากเหินฟู่จ๋าเอาเหินฟู่จ๋าไปค่ะ854可惜有可怜可是可惜可惜是连那个形容词เสียดาย可惜นะเสียดายนะ可惜可怜อย่าไปสลับกันนะ可怜น่าสงสาร可惜เสียดาย你不能来参加我们的聚会太可惜了太可惜了นะ可惜นะ你不能来你不能来参加你不能来参加那不能来参加我们的聚会聚会นะคะ是什么意思 party นะคะ也可以说成派对
也可以说成 party 都行啊哈，嗯 ，OK， 所以你不能来啊，你不能来参加，就说คุณไม่สามารถมา不能来，不能来参加，参加就是เข้าร่วม，你不能来参加我们的聚会นะคะ party ของพวกเรา太可惜了，เป็นยังไง太可惜了。可惜รู้สึกเสียดายเสียดาย太什么了เหลือเกินจังเลย太可惜了就是很可惜跟很太什么就像很非常的意思根本มากมากเสียดายมากแต่นี่จะแบบเป็นอารมณ์แบบภาษาพูดมากขึ้นเอ้ยท่ายเขิดสิละเสียดายจังเลยนะคะเนาะกับประมาณนี้นะคะจะชื่อเขิดสินะคะไอ้ย่า今天的课非常有意思没来上课的朋友真可惜没来上课的朋友太可惜了โอ้คลาสวันนี้สนุกมากพอดีไม่ได้ไปแอบแบบแอบเลยนะคะเขิดสิคือเสียดายนะคะเสียดายอะไรอย่างเงี้ยนะคะไปไม่ได้นะคะใช้แค่ปู้หนึ่งไหลได้ไหมคะปู้หนึ่งชื่อแบบภาษาไทยหรือเปล่าไหนเอ่ย你不能ถ้าไปไม่ได้ใช้แค่ปู้หนึ่งยังไงเดี๋ยวนะครับไปไม่ได้ใช้แค่ปู้หนึ่งไหลใช่ไหมครับมีปู้หนึ่งชื่อแบบภาษาไทยปู้หนึ่งชื่อ也可以你不能去参加我们的聚会台也可以หลายกับชื่อตัวนี้ก็ไม่ซีเรียสนะคะนักเรียนขาถ้าอันนี้คือหลายมีปู้หนึ่งหลายชันเจ้าหมายความว่าแปลว่าผู้พูดเนี่ยอยู่ที่งานแล้วก็ไอ้มีปู้หนึ่งหลายชันเจ้าวงมันจะจื้อหวยไทยเผอสิแล้วใช่ไหมคะเนาะแต่สมมติว่าอยู่มีปู้หนึ่งชื่อนะคะสมมติว่าเราไม่ได้อยู่ในงานเนาะเราไอ้ยามีปู้หนึ่งชื่อชันเจ้ามีปู้หนึ่งชื่อชันเจ้าถ้ามันจะจื้อหวยรู้สึกว่าของคนของเขานะก็ใช้คำว่าชื่อได้แต่พอเป็นหัวมันเลยรู้สึกว่าของเราไงมันต้องมาหาเราก็เลยใช้เป็นหนีปู้หนึ่งหลายชันจ้าหัวมันนี่ว่าอยู่หัวมันแต่ถ้าสมมติเป็นท่ามันของเขาเนี่ยหนีปู้หนึ่งชื่อชันจ้าท่ามันเลยจู่หวย太可惜了然后ประมาณนั้น你刚刚穿新买的衣服脏了太可惜了对刚刚买นะคะ刚刚穿新买的衣服现在脏了可惜นะคะเสียดายได้เลยนะคะโอเค最后一个客厅哦这个太简单了啊客厅就是ห้องรับแขก客就是客人的意思客就是客人ที่แปลว่าแขก厅ก็คือเป็นลานนะคะลานโล่งๆเนาะแต่ก็ไม่ได้ใหญ่มากนะถ้าใหญ่มากก็จะใช้คำว่าฉางแล้วเนาะลานโล่งแปลว่าที่ฉางอะไรอย่างเงี้ยนะช่างฉางนี่客厅ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของสถานที่นั้นๆนะคะเคอทิงนะคะเป็นลานที่เอาไว้สำหรับรับแขกห้องรับแขกนั่นเองเนาะป้าป๋าจึงใจเคอทิงขั้นเตียนชื่อนะป้าป๋าจึงใจเคอทิงขั้นเตียนชื่อนะป้าป๋าจึงใจผมไม่ขั้นจึงใจเคอทิงเคอทิงนะเดี๋ยวนะเอามาจึงใจเคอทิงขั้นเตียนชื่อนะเอาไม่สิคะจึงจึงใจ客厅看电视那 OK 我们一起来看爸爸就是คุณพ่อ的意思นะคะ正在客厅这个客厅是什么意思知道吗客厅就是我们学的ห้องรับแขกคราวนี้ใจแปลว่าอยู่ที่นะคะอยู่ที่คราวนี้พอเขามีเจิ้งตัวนี้ขึ้นมาเน้นว่าอะไรคะกำลังเลยกำลังอยู่ในห้องรับแขกเจิ้งใจกำลังอยู่ที่ห้องรับแขกอยู่ที่ไหนแล้วทำอะไรนะคะการสมนาดูทีวีเตียนส์不能说爸爸正看电视在客厅不能จะมาชวนเนาะยังมีหลายคนสับสนกับการใช้ใจนะคะซึ่งเราสอนแล้วสอนอีกสอนแบบบ่อยมากว่า
在哪里做什么，อยู่ที่ไหนแล้วทำอะไรซึ่งเดี๋ยววันนี้จะมีคลิปอันนี้หน้าเพจด้วยนะอยู่ที่ไหนแล้วทำอะไรนะคะเป็นอะไรที่สำหรับนักเรียนเบื้องต้นเราจะเจอบ่อยมากเลยบางคนที่เคยเรียนภาษาจีนมาแล้วแล้วแบบมาเริ่มต้นปูพื้นฐานใหม่กับภาษาในคอร์ส301อย่างเงี้ยนี่อีซี่แอนด์ฟันเวลาแต่งประโยคเนี่ยอ่ะ我去逛街在商场อย่างเงี้ยไปช้อปปิ้งที่ห้างไม่ได้我在商场逛街我在中国买回来的ไปซื้อกลับมาจากที่เมืองจีนนะมันอยู่ที่ไหนเราทำอะไรความคิดของคนจีนคือเขารู้สึกว่าเขาต้องไปที่นั่นก่อนเขาถึงจะได้ทำสิ่งนั้นนะคะมันลำดับก็จะเรียงจากที่ไหนแล้วทำอะไรเนาะso以呢爸爸正在客厅看电视呢客厅就是ห้องรับแขกนะ没什么今天的课不算难啊简单但是有几个语法点我老师已经给了大家复习了啊ก็มีพวกไวยากรณ์ที่น่าสำคัญนะคะก็ได้ทบทวนให้ทุกคนแล้วเนาะ我们来看作业口语作业第一这棵树有高有大。第二，他感冒了，咳嗽得很厉害。第三，妹妹开心地笑了。哎，等一下，第三没有这个嘞。啊，知道了。那么老师，那么第三改成这个行吗？虽然我很想去可是实在没时间啊สลับกันนิดนึงนะคะมันข้ามไปประโยคหนึ่ง虽然我很想去可是实在没时间 OK 就这样好吧จะได้อ่านครบทุกฝึกอ่านครบทุกประโยคเอาใหม่นะคะ从第一开始 take my เลย这棵树有高又大第二他感冒了咳嗽得很厉害第三虽然我很想去可是实在没时间第四这个小孩找不到家了真可怜第五你不来参加我们的聚会太可惜了第六他在学校里学习了很多科学知识给怎么样 OK 吗孩子在客厅玩游戏玩游戏可以那他说了才玩游戏那在客厅玩游戏ก็จะเป็นการเล่นเล่นเกมแบบที่ไม่ใช่打游戏ถ้า打游戏จะเป็นแบบเกมมือถือเกมในแอปเกมในคอมประมาณนี้ต้องกดอะไรอย่างเงี้ยใช้打游戏ถ้า玩游戏ก็จะเป็นแบบการละเล่นนะคะอย่างเช่นอาจจะชั่วมีช้องอย่างเงี้ยซ่อนหาอะไรวิ่งไล่จับมาเก็บอะไรอย่างเงี้ยซ่อนแอบอะไรพวกอย่างเงี้ยนะคะงูกินหาอะไรจะเรียกหวานโยชิแต่สมมติว่าถ้าเกิดเขาเล่นเกมจะต่าโยชิจะชื่อเกมจะชื่อเบียมันก็เป็นเกมการละเล่นเหมือนกันรู้กฎตัวย่องต่าปุ๊บก็จะเป็นพวกเกมในมือถือในแอปในคอมอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันต้องกดใช้ไม้ใช้มือเป็นหลักเลยย่องโฉต่าเนาะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นพวกเกมที่แบบเล่นการละเล่นพวกเนี้ยนะคะวิ่งหรืออะไรพวกเนี้ยมันไม่ใช่ใช้มือไงถ้าพูดถึงจะใช้ย่องโฉหายย่องเส้นทีเลยป่ะย่องผ่าอ่ะย่องฉังอ่ะย่องเที่ยวอ่ะ什么ย่องคือย่องหวานนะคะใจน่าหนาวอยู่ด้วยกันฮะด้วยนะคะจะไม่ยากจริงๆนะเคอร์很轻松对吧นานๆถึงจะมีแบบรีแลกซ์แบบนี้ให้ทุกคนประโยคที่6อ่ะเรียนไปคาบก่อนหรือเปล่าคะใช่มันขาดประโยคไหนเนี่ยดีเลยอ๋อ爸爸在客厅看电视呢爸爸在客厅看电视呢对ก็เปลี่ยนเป็น爸爸在客厅看电视呢น่าจะเป็นตอนที่เราซื้อทำเมื่อก่อนหน้านั้นอะเซฟอันเก่าอันใหม่มันไม่ทับอันเก่ามันก็เลยเป็นแบบนี้นะคะโอเคเชื่อๆนี่ละหลายรอบจำได้นะคะพอเนาะก็ประมาณนี้最后คือ爸爸在客厅看电视呢โอเค你正对你正在客厅看电视呢爸爸正在客厅看电视呢
พราะต้องการเห็นว่าเฮ้ยกำลังดูทีวีอยู่ในห้องอ่ะเห็นว่ากำลังดูทีวีที่ห้องเลยห้องรับแขกอ่ะเลยมีคำว่าเจิ้งไม่มีเจิ้งได้ไหมก็ได้ป้าปาใจเคยทิ้งคันเดียชก็จะเอาคุณพ่อดูทีวีที่ห้องรับแขกแต่เนี่ยกำลังดูอยู่เลยนะเจิ้งจะเคยทิ้งคันเดียชโอเค那么今天的作业有两个口语作业，还有总结课文啊，总结今天我们上课的内容，好吧？是真的，我叫 man， 我按不来了，你们太可爱了。OK， 那今天的课就到这里了，希望对，这是大家的汉语啊，越来越提高，越来越进步，好吧？那么我们下一期见，老者跟买呢卡。อลิสบอกใจเจียนบายบายนะคะใครที่ย้อนดูก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกปะปี้อย่างเราเชิญนิดนึงนะนะคะแล้วหลายคนที่แบบทำ为什么老师只叫这几位同学没有叫我的名字因为我不知道你来上课你从来就没有跟老师打过招呼所以我觉得不知道你过来上课นะคะหลายคนแบบทักแบบเออซึ่งไม่เห็นเคยเรียกหนูเลยเรียกอยู่ชื่ออยู่ไม่กี่คนเองอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เขาพิมพ์บ่อยมากมันแบบต้องอ่านนะไม่อ่านไม่ได้เขาแต่งประโยคด้วยอะไรด้วยนะคะเพราะเราจะอยากให้นักเรียนที่เข้ามาเรียนย้อนเรียนโอ้โหสมัครกันหลายคนแต่พิมพ์กันอยู่ไม่กี่คนเองนะคะคนนี้ไม่พิมพ์ลองพิมพ์นะคะยิ่งพิมพ์เยอะสิ่งที่หนูได้คนเดียวเลยหนูพิมพ์เก่งขึ้นอ่านตัวจีนออกมากขึ้นนะคะและที่สำคัญคือเราซื้อก็และเพื่อนๆก็จะได้รู้จักเรามากขึ้นด้วยนะคะพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกไม่เป็นไรนะคะอาจจะมีแซวๆกันบ้างแต่จะบอกเลยว่าทุกคนแบบใจจริงๆอ่ะไม่ได้คิดร้ายอะไรเลยทุกคนอยากจะช่วยเหลือกันอยากจะเก่งไปด้วยกันนะคะเราช่วยเหลือกันอยู่แล้วอาจจะมีแซวบ้างอะไรบ้างไม่ต้องเขินไม่ต้องอายนะคะอยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆก็เรียนภาษามันมีเรื่องผิดพลาดได้ตลอดเวลาแล้วซื้อเองบางทีก็ผิดนะคะงงบางทีใช้คำผิดก็มีนะเพราะใจนึกไปถึงอันนั้นปากพูดอีกเรื่องนึงใจนี่ไปข้างหน้าโอ้โหอันนี้นึกไปถึงเรื่องอื่นละนะคะมันก็พูดผิดพูดถูกนักเรียนก็แก้ให้ยังไม่คิดผิดจริงๆนะคะก็รับนะคะ承认然后改正啊承认然后改正ยอมรับแล้วก็แก้ใหม่แค่นั้นเองนะคะ没有什么丢脸的事情ไม่มีเรื่องอะไรที่เรารู้สึกว่าเราต้องขายหน้าต้องอับอายอะไรไม่มีเพื่อนกันทั้งนั้น老师也是你的朋友你也是不仅的是我的学生也是我的好朋友好吧เนาะ今天只有五个学生来上课他老师เรียกขามาจะตกใจนะ请问一下，今天下午没有课啊、哦？今天下午先没有课，我们的绘画舞下个星期开始，นะคะ อะไรนะ绘画舞ชื่อคอร์ในนี้เรียกแต่绘画舞จำชื่อคอร์ภาษาไทยไม่ได้แล้วอะพูดจีนให้ปังสื่อสาร5绘画舞วันนี้ไม่有นะคะ今天没有我们下星期啊下星期三再上课นะคะพุธหน้าเริ่มเรียนนะคะฮะเนาะโอเคนะคะ GP เกอร์ตาอะไรนะขนลุกเหรอคะให้พักผ่อนไม่มีขาดหลายคนเวลาอยากให้เรียนพร้อมกันนะคะอยากให้เรียนพร้อมกันเนาะนะคะโอเคใจเจียนบายบายสวัสดีค่ะ